ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับประจำวันศุกร์ที่3เมษายนปีพุทธศักราช2558นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มาที่วังสะปทุมเนี่ยนะครับก็เป็นวังส่วนพระองค์นะฮะของสมเด็จพระทอมขาทางเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันฮะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามีการเจรจาอะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องสวัสดีก่อนนะฮะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีดีเจซุนโฮและประสบนิกรผู้จงรักภักดีและใส่เสื้อสีม่วงที่มีตาสัญลักษณ์ทุกคนนี่รู้สึกว่าจะเพิ่งจะเฉลิมฉลองไปนะฮะจากงานเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาเป็นไงฮะรู้สึกยังไงฮะจากที่ได้เห็นมีการจัดงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากมันยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าได้สวยราชสมบัติครับมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นร้อยเป็นพันเท่าเอาอย่างนั้นเลยงบประมาณนี้มาจากภาษีประชาชนไงฮะที่เอามาจัดงานเนี่ยมันเป็นงบความมั่นคงนะเพื่อความมั่นคงเราต้องทำได้ทุกอย่างครับเราต้องมองความมั่นคงเป็นหน้าตาของประเทศถ้าประเทศไทยไม่มีกษัตริย์เราจะอยู่ได้ยังไงฮะเหมือนปลาขาดน้ำเหมือนคนขาดออกซิเจนแม้แต่ว่าอย่างถ้าเกิดบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นหน้าตาของประเทศเนี่ยณวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเขาก็นำเสนอข่าวที่เป็นแง่ลบของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะช่างแน่มันจะเสนอไปแต่มึงอย่าเสนอในเมืองไทยเราแบกริดไปหมดแล้วแล้วมันจะเป็นหน้าตาของประเทศได้ยังไงเมื่อนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอข่าวในแง่เสียของสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นนะฮะก็เรื่องของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราทุกวันนี้นะเราเอือมละอามากครับส่งหมายกลับ112มันไม่สนใจเลยมันบอกว่า I don't know ฮะแปลว่ากูไม่รู้มึงจะมาจับอะไรกันแถวนี้ครับแล้วมันก็ถามว่าเสียหายยังไงเขาบอกว่ามึงยึดอำนาจก็ยึดจริงไม่ใช่เหรอฮะมันขึ้นหัวข้อข่าวโรยัลครูอ่ะรัฐประหารตามพระราชดำริโครงการราชรัฐประหารเนี่ยมันอย่างนั้นมันพูดชัดเจนเลยนะกษัตริย์รวยที่สุดในโลกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันเขียนทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยคณะรัฐประหารของเจ้าครับพูดเนี่ยขอโทษนะมันพูดแล้วมันก็ขายอยู่เมืองนอกเราห้ามขายครับอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนถึงพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ในทางที่ไม่ดีเราห้ามขายห้ามจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นนิวส์วีคเป็นอะไรสมัยนู้นนะครับฝ่ายอินเทอร์เน็ตคนอเมริกันรีวิวนิวยอร์กไทม์ห้ามทั้งนั้นและนักข่าวคนไหนที่มาเขียนพาดพิงเราแบกลิฟเข้ามาจับมันไม่กล้ามาอีกเลยเพราะฉะนั้นมันจะว่าอะไรช่างมันแต่อย่ามาพูดในประเทศนี้แล้วอย่างนั้นมันจะเป็นหน้าตาของประเทศไทยได้ยังไงทำไมจะไม่เป็นหน้าตาเพราะว่าคนไทยไม่มีใครรู้คนไทยทั้งชีวิตเกิดมาเห็นแต่ในหลวงครับเห็นแต่คำว่าทรงพระเจริญเห็นแต่คำว่าพระเสโททรงเหนื่อยยากโครงการพระราชดำริฮะพระองค์ก่อกู้ประเทศชาติบ้านเมืองทรงทำทุกอย่างเพื่อราษฎรไฟฟ้าประชาชีโครงการสารพัดครับฝนเตรียมฝนหลวงสร้างเขื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเลือกปลูกฟินมาปลูกเฮโรอีนเอ้ยไม่ใช่ เลือกปลูกฟินมาปลูกท่อปลูกเชอร์รี่องุ่นแอปเปิ้ลทุกอย่างเนี่ยคนไทยฟังได้อย่างนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นในสมองคนไทยมีแต่คำว่าในหลวงดีที่สุด
นี่ว่าเป๊ปซี่อีกฮะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นความมั่นคงความภูมิใจครับผมเดี๋ยวเข้าเรื่องกันนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะที่ได้คุยกันไปเนี่ยนะฮะที่คุณหญิงบอกว่ามันมีในเรื่องของการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยในทางลับที่บอกว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยไปเข้าพบพลเอกเปรมอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันยังไงฮะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยปกติแล้วเนี่ยนะคุณหญิงแกก็ทำทุกอย่างแหละครับแกก็พยายามทำดีที่สุดแกก็เป็นคนที่มีสกุลชาติคุณแม่ก็เป็นคุณหญิงพจนีสกุลเดิมคือณป้อมเพชรครับนะก็คือมีสกุลชาติเป็นผู้ดีพ่อก็เป็นในตำรวจใหญ่แล้วก็มีความใกล้ชิดกันในรั้วในวังนะโดยเสด็จพระราชกุศลมิได้ขาดแล้วก็เป็นขาใหญ่ลายหนึ่งครับแล้วก็พยายามเป็นคนประนีประนอมเป็นคนที่เป็นห่วงครอบครัวญาติพี่น้องครับคุณหญิงก็ได้เคยเตือนคุณทักษิณหลายครั้งว่าอย่าเล่นการเมืองคุณทักษิณก็บอกว่าต้องทดแทนคุณแผ่นดินจนตัวเองรวยมีเงิน 3-4 หมื่นล้านแล้วครับคุณหญิงก็พยายามเข้าหาทางวังแล้วก็พยายามอบรมคุณทักษิณให้เข้าหาคุณทักษิณก็ทำตามครับเชียร์พระวงศ์ลูกท่านหลานเธอทั้งหมดคุณพลอยไพรินคุณพุ่งอุโมงค์ลูกวรัตน์ที่บุกภูเสือทั้งหมดโดยเฉพาะก็คือเสี่ยครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ยังไม่ไว้ใจเลยอ้าวทำไมอ่ะคิดว่ามันจะหวังอนาคตคือคุมเสียไว้ในกำมืออันนี้จะน่ากลัวคุมนักการเมืองคุมทั้งวงคุมทั้งวังคุณหญิงคิดว่างานนี้มันรุนแรงมากถ้าหากว่าไปเล่นงานน้องสามีครับน้องสุดเลิฟคือคุณปูเนี่ยครับก็มาขอร้องซึ่งจริงๆคุณหญิงแกไม่อยากมายุ่งแล้วแกก็ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายมาที่บ้านสี่เสาขอร้องว่ายังไงก็อย่าทำกันถึงที่สุดเล่นกันอย่างนี้มันแรงเกินไปไม่มีที่อยู่ที่ยืนหรือยังไงฮะเราก็แสดงความชัดเจนยังไงฮะไอความชัดเจนที่แสดงปิดประตูบ้านก็คือไม่เจรจาใดๆทั้งนั้นเราไม่เจรจาก็แสดงว่าอนาคตของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือจะต้องถูกทั้งยึดทรัพย์จะต้องทั้งติดคุกเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ยังไงฮะเราไม่เจรจาเพราะเราอยากให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยมันหมดทางเราคิดว่ามันต้องหนีครับหนีแบบพี่มันนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าเขาหนียังจะยึดทรัพย์เขาอยู่อีกไหมฮะเราก็ยึดจีไปเก็บทรัพย์ใหม่ยึดเผื่ออนาคตฮะเงินทองไม่ใช่ของไอ้นั่นนะคือศัตรูเราเนี่ยสำคัญคือมันมีเงินถ้าศัตรูเราไม่มีเงินเราไม่กลัวหรอกแต่ก็จะมีสิทธิ์อะไรไปยึดทรัพย์เขาทั้งที่ณวันนี้เนี่ยความผิดของคุณบุญทรงเตรียพิรมเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ตัวของคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ถูกข้อกล่าวหาว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่จริงแล้วตัวของคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่กระทั่งหลังจากที่ถูกยึดอำนาจทำรัฐประหารไปแล้วเนี่ยครอบครัวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดตรงนี้จะว่ายังไงฮะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้สายตาของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังมองว่ามันยังขัดแย้งกันอยู่ยังค้านกันอยู่ฮะเราท่องอยู่สองประโยคนะจำไว้คาถามหานิยมนะครับข้อที่หนึ่งกฎหมายต้องเป็นกฎหมายข้อที่สองแล้วแต่สาม จบใช่ไหมมีใครเถียงแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะฮะทำไมจะไม่ถูกกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายไงก็แล้วแต่ศาลถ้าว่าไงก็ต้องตามนั้นครับถ้าเราไม่เคารพศาลเราจะเชื่อใครเราต้องเคารพศาลบ้านเมืองต้องมีคือมีแป้งเราต้องเคารพพระศาลตัดสินในพระปรามิไทยถ้าไม่เชื่อศาลแล้วบ้านเมืองก็มีคือไม่มีแป้งจบ
ฮะสบายมากเกมนี้นะขอโทษเล่น100ครั้งชนะ120ครั้งโอ้โหทีนี้ผมถามนิดนึงณวันนี้เนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็มีการทำกิจกรรมการมีการทำคลิปทำอะไรต่างๆเนี่ยออกมาโจมตีสถาบันกษัตริย์ซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับกันแล้วล่ะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเริ่มที่จะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อและความคิดของพี่น้องประชาชนแล้วเพราะว่าตัวของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วก็เข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความทุกข์ยากลำบากมีการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดแบบสองมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันไม่เป็นที่กังวลเหรอฮะของสถาบันกษัตริย์ง่ายมากไอ้พวกที่หนีไปไหนก็แล้วแต่นะฮะด่าพ่อโลกแม่เราหาว่าลุงสมชายในหลวงเป็นไอ้บอดฆ่าพี่เป็นทรราชภูมิพลเป็นคนทำให้ประเทศชาติชิบหายให้ทหารยึดอำนาจมันจะพูดยังไงทั้งมันเราบล็อกครับทางไอซีทีบล็อกไปหมดเลยต่อไปก็ YouTube ให้บล็อกให้หมด Facebook บล็อกให้หมดฮะแล้วเรามีทีเด็ดไหมเราจะสร้างกล่าวหาพวกนี้เชื่อมโยงสร้างพยานสร้างหลักฐานมีพิมานสารภาพฮะว่ามันเป็นผู้ก่อการร้ายเอางั้นมันมาคว้างระเบิดสารอาญาฉันไม่อยากจะบอกนะรู้ไว้แล้วเงียบรู้ไว้แล้วเงียบต่อไปเราจะหามันคว้าเบอร์ศรีราชท่าน16มันต้องการปรงประชนในหลวงซึ่งพงศ์ทรงประชนทำให้ในหลวงตกใจสวรรคตครับจะเอากันขนาดนั้นเลยฉันมีแผนเด็ดรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะทีนี้ความลับสุดยอดผมถามมาคุณหญิงนิดนึงว่าต่อไปนี้เนี่ยคือจะทำยังไงฮะกับตระกูลชินวัตรแล้วก็พรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำยังไงต่อไปตอนนี้เราสั่งล็อกเป้าแล้วเธอเคยดูหนังสงครามไหมเวลาเครื่องบินมันบินล็อกเนี่ยมันไปไหนไม่รอดยิงกระโดดมีแต่ตูมอย่างเดียวตายอย่างเดียวตระกูลชินวัตรเนี่ยนะมันจะไม่มีอยู่ในแผ่นดินขนาดคุณหญิงพจมานว่าเก่งว่าแน่ยังต้องไปจดทะเบียนหย่ากับคุณทักษิณที่ฮ่องกง อยู่ไม่ได้ครับต่อไปฉันเชื่อจะไม่มีคนใช้นามสกุลนี้ต้องไปขอเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเป็นลดน้ำมนต์ลดน้ำหมากรับรองว่าไม่มีใครกล้าแล้วคือเราจะเล่นให้หมดคือณวันนี้ผมถามจริงๆคืออย่างราชวงศ์เนี่ยทำไมถึงจงเกียรติจงชังคนตระกูลชินวัตรจังอะจริงๆเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรให้กับราชวงศ์จะมาอ้างว่าเขาแยกประชาชนออกไปจากลุงสมชายอะไรอย่างงี้มันก็ไม่สามารถที่จะอ้างได้ก็จากที่เห็นที่สิ่งที่ตระกูลชินวัตรเขาทำเนี่ยเขาก็ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองทำให้ประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีรัฐสวัสดิการทำให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทำไมสถาบันกษัตริย์ถึงยังจงเกลียดจงชังอยู่อันนี้ยังเป็นความปราณีนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยเรามีกฎหมายที่ออกในสมัยเจ้าเป็นใหญ่เนี่ยบทลงโทษที่มีมากที่สุดก็คือใช้คำว่ากุดหัวริบราชบัตรกุดหัวก็คือตัดคอคือประหารเนี่ยเกือบทุกมาตราจะมีคำว่ากุดหัวริบราชบัตรคือริบหมดลูกเมียทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วแต่กษัตริย์จะเป็นคนกำหนดกษัตริย์วันนี้คืนนี้ก็เรียกมาสั่งบอกว่าอันนี้ผิดอันนั้นผิดใครแต่งตัวดีกว่ากษัตริย์ผิดใครอย่างงูนี้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฉันอยากจะพูดตรงๆไม่อยากพูดเยอะๆนะท่านเด็ดพ่อสมชายสั่งมาแล้วครับให้เร่งพระองค์แค่คำว่ากำจัดให้สิ้นซากแต่ทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันน่าจะมีความขัดแย้งที่มันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเผลอๆจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองเลยตรงนี้ราชสำนักไม่กลัวเหรอฮะไอ้ที่เรากลัวคือกลัวการยืดเยื้อเรากลัวเสี้ยนหนาบครับถ้ากลัวนี่นะเธอพูดมันแปลกขัดความเป็นจริงสมัยที่เสด็จโคตรพ่อโคตรแม่ฉันตั้งราชวงศ์จักรีเนี่ยเรามาประหารหมดเลยนะลูกเด็กเล็กแดง
ครับเรียกว่าขุนพลของพระเจ้าตากก็ประหารหมดเลยครับตัดหัว 5-60 คนเรียกพระราชงเอามาฆ่าหมดฮะเด็กเล็กเด็กน้อยที่รอดมาพอโตขึ้นแล้วก็ประหารหมดคนที่รู้เรื่องราวพวกเดียวกันเราก็ยังประหารครับตอนนี้เนี่ยความจำเป็นก็คือว่าถ้าเราทำลายมันก็จบครับข้อที่หนึ่งนะคือหัวมันเสร็จไปแล้วเรียกว่าตัดหัวไปแล้วฮะข้อที่สองพรรคพวกมันที่เหลืออยู่มันก็กลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งจะเป็นก็คือว่าเราต้องใช้ความเยียบความโหดอำมหิตเด็ดขาดฮะไม่อย่างนั้นมันไม่หลับจ้ะแล้วทำไมถึงต้องทำกันถึงขนาดนั้นก็ปล่อยเขาไปไม่ได้เหรอเขาอยากจะเล่นการเมืองก็ปล่อยเขาเล่นการเมืองเขาอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ปล่อยให้เขาลงไปเข้าใจคำว่าเสี้ยนหนามไหมฮะเสี้ยนหนามก็คือว่าที่มันตามเท้าอยู่เนี่ยเราเก็บไว้ไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นเสี้ยนหนามล่ะทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้กับสถาบันกษัตริย์เลยเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาจงรักภักดีมาโดยตลอดแม้แต่กระทั่งงานฉลองศรีราชสมบัติครบ50ปีเนี่ยตัวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยเขาก็เป็นคนจัดงานให้อย่างใหญ่โตมีการเชิญกษัตริย์จากประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมงานฉันว่าเธอเนี่ยนะกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ไทยสมัยนะฮะเราทำเราใช้ได้ผลจริงๆนะตั้งแต่สมัยเสด็จปู่เสด็จทวดรัชกาลที่3รัชกาลที่5ครับเราปราบเราเผาเนี่ยนะเวียงการเราเผาจนเรียบเลยนะก็คือสมัยรัชกาลที่3เราเผาเรียบหมดเรากวาดต้อนคนมา6รอบปัตตานีเราเผาเรียบเลยนะจนไม่เป็นเมืองเลยเราเอาเฉลย 3,000 คนผูกเอ็นร้อยไว้เดินตั้งแต่ปัตตานีมาถึงหลานหลวงนะครับคิดดูมันเดินกันยังไงนะผูกเอ็นร้อยไว้มาผู้หญิงผู้ชายแล้วผูกเอ็นแล้วเราร้อยไปเลยนะฮะถ้ามันโดดน้ำนี้มันตายกันหมดทั้งลำอ่ะแล้วสมัยต่อมาเนี่ยสมัยเอาสมัยพ่อฉันนี่นะครับสมัยนั้นนักการเมืองมันหัวแข็งมากในคงกันดาวงตีสิริขันธ์ทวินอุดมใครต่อใครตายหมดเลยฮะสีนิรัชพงศ์ตีนะสมัยนักหนังสือพิมพ์อารีอะไรนะนะครับแล้วฆ่าหมดเลยแล้วทำไมต้องทำการขนาดนั้นน่ะมันได้ผลไงมันได้ผลอะไรฮะพ่อในเด่นนี่นะแต่พี่มันเราฆ่าเอาคนกีดบุกปูนมัดศพทวงทะเลสาบสงขลาให้มันหลาบจำนักศึกษา6ตุลาเราฆ่ามันเนี่ยทั้งเผาทั้งฆ่าลากคอไปจนมันกลัวจนทุกวันนี้แต่ในปีปี53มันคิดว่าลูกทันสมัยลูกาพิวัตรไม่กล้าทำฉันเองกับแม่ฉันเป็นประชาการนะที่จริงเนี่ยพฤษภา53มันตกลงกันแล้วครับรัฐบาลอภิชิตมันถอดใจมันยอมแล้วฉันกับแม่ต้องไปบัญชาการให้คลายหมดใช้สไนเปอร์เต็มที่เลยครับมาถึงกล้าทำแล้วชนะไหมล่ะชนะมันกลัวเอาผิดใครได้ไหมก็ยังเอาผิดใครไม่ได้ครั้งหน้าจะหนักกว่าสไนเปอร์นะให้มันรู้ไปว่ามันทนได้ยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอฮะทำไมจะไม่มีแล้วฉันถามว่าถ้ามันได้เงินชดเชยเหรอครั้งหน้าไม่มีชดเชยแล้วแล้วยิ่งรัฐมันแสบมากชดเชยตั้ง7.5 ล้านเคยมีประเทศไทยชดเชย7.5 ล้านแหมเขาร้อยบาทนี่ไม่มีสมัย14 ตุลา6 ตุลามีไหมไม่มีก็ดีแล้วไงที่เขาไปชดเชยเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในการสลายการชุมนุมในตอนนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีชดเชยข้างหน้าถ้าฉันจัดการนะเอาพ่อแม่มาขังต่อด้วยซ้ำไปไม่มีชดเชยฮะให้มันกลัวให้มันรู้ว่าความตายเป็นยังไงอย่าลองดีกาล่าชงกักกรีคำว่ากักกรีไม่ได้มาแบบง่ายๆนะได้มาพูดฝีมือได้มาพอใจถึงนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาลองดีวิธีการเดียวที่เราใช้ศัตรูคือว่าทำลายมันได้หมดถ้าไม่มีศัตรูแล้วเราก็สบายถึงแม้ว่าจะไม่หมดบางส่วนนี้ไปได้แต่มันก็ต้องกลัวใช่ไหมครับมารู้ว่าเราโหดมันก็ต้องกลัวคิดขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
เราต้องสยบมันไว้ก่อนแสดงว่าตัวของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยมีเลยประชาชนเนี่ยถ้าคิดอยากจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ฆ่าเอาฆ่าเอาก็ไม่ได้สนใจก็ดูแล้วว่าประชาชนคนไหนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางผลประโยชน์หรือแม้แต่กระทั่งมาขัดขวางความต้องการของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็ต้องการที่จะจัดการเล่นงานประชาชนอย่างนี้และถามว่าถ้ายังจะมีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยประชาชนอีกตั้งกี่ร้อยกี่พันจะต้องมาเสียชีวิตกับความต้องการทางตัณหาทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะเรามีความเมตตาเฉพาะที่คนที่จงรักภักดีกับเราเท่านั้นฮะถ้าเป็นพวกเดียวกันรับใช้ใกล้ชิดก็จะได้ดีฮะถึงทำผิดก็กลายเป็นถูกก็ดูอย่างคณะรัฐประหารครับเป็นผบ.ทบ.เป็นแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องมีความรู้อะไรครับฐานอากาศคุ้มคมนาคมคุ้มกระทรวงพาณิชย์คุ้มรัฐมนตรียุติธรรมไอ้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยหน้าตามันตื่นป้อยไก่คุ้มได้กี่กระทรวงแล้วมุคลิกมันเหมือนนักเลงเหมือนกุ้ยใช่ไหมขอให้มาจุฬาภรณ์ดีทำตามที่พระเจ้าอยู่หัวสั่งแต่ว่าหลักการกลไกอะไรต่างๆที่เข้ามามีอำนาจก็ไม่ได้สนใจเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่ได้เลือกยึดอำนาจเข้ามาทำผิดกฎหมายเข้ามาแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ก็มองว่าเป็นคนดีแต่กับคนอีกฝั่งนึงที่เลือกตั้งเข้ามามาตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยกับมองว่าเป็นคนเลวอย่างนี้มันดูกับตลปัดพูดขาวให้เป็นดำพูดดำให้เป็นขาวหรือเปล่าฮะเรามีในหลวงเรามีมาตรา112 ในหลวงเป็นเจ้าของกองทัพเป็นเจ้าของศาลเพราะฉะนั้นนะทำอะไรก็ได้ที่ในหลวงสั่งแล้วจะได้ดีไม่ต้องไปสนใจอะไรถูกอะไรผิดอะไรผิดท่านบอกว่าถูกมันก็ถูกอะไรถูกท่านบอกว่าผิดมันก็ถูกผิดเพราะท่านเป็นเจ้ามหาชีวิตของประชาชนไทยเป็นเจ้าของแผ่นนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆเพียงข้อเดียวจำไว้นะแต่ในหลวงถูกเสมอครับทีนี้จะบอกว่าตัวของกษัตริย์เองหรือลุงสมชายหรือในหลวงเองเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าชีวิตของคนไทยเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยผมถามนิดนึงว่าตัวของในหลวงเนี่ยไปรบทัพจับศึกมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วตัวของในหลวงเองเนี่ยอ้างสิทธิ์อะไรในการเป็นเจ้าของคนไทยเป็นเจ้าของประเทศไทยทั้งหมดเราไม่ได้อ้างแต่เราถือตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญข้อที่หนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกมิได้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจทั้งบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนร่วมกันร่างร่วมกันเขียนแต่รัฐธรรมนูญที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นฉบับ50หรือฉบับที่กำลังจะออกมาก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยภายใต้อำนาจของทหารที่เป็นทหารของสถาบันกษัตริย์ตรงนี้จะว่ายังไงฮะจะเป็นว่าอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่คณะรัฐประหารก็แล้วแต่มันจะมีผลต่อเมื่อลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแล้วฮะขอโทษกระดาษชิดก้นถ้าลงพระมาภิไธยก็เป็นกฎหมายได้อะไรที่ผ่านสภาผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านอะไรเสนอมาลงมติโหวตที่เป็นที่ตายรุ่นไปรุ่นมาที่ไป7วัน8คืนฮะถ้าพระองค์ไม่เซ็นไม่โปรดเกล้ามันก็ไม่เป็นแล้วอะไรคือความชอบธรรมความชอบธรรมก็คือว่าเราเป็นราชอาณาจักรชอบธรรมคือชอบตามกฎหมายชอบตามบัญญัติบัญญัติที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนร่วมกันบัญญัติแต่เป็นกษัตริย์บัญญัติเองเนี่ยนะฮะไม่ใช่รัฐธรรมนูญคือหลักปกครองสูงสุดของประเทศบัญญัติให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกษัตริย์เพราะฉะนั้นเธออย่ามาอ้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันคือสิ่งที่ลอยมากับสายลมแต่สิ่งที่เป็นการปฏิบัติจริงก็คือศาลคือทหารคำพิพากษาทหารประกาศกฎการศึกเนี่ยมันล้มล้างทั้งหมดแล้วครับมาอ้างสิว่าไม่ได้มันเป็นเพราะสงครามคณะรัฐประหารคณะรัฐธิปัตย์
ขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ชั่วคราวมาตรา44ทำแล้วก็ได้จะจับเธอยิงเป้าก็ได้ถ้ามีเหตุจำเป็นอันเชื่อเพื่อความสงบเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้คือความเป็นจริงอย่างนั้นหลักสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปเชื่อถือมันไม่ต้องเอาเลยว่างั้นเถอะเราให้สิทธิไงสิทธิในการอยู่อย่างสงบ อย่ามากระด้างกระเดืองอย่ามาร้องขอ เอาอย่างนั้นอย่ามาขัดขวางโอเคเดี๋ยวอย่างนี้คุณหญิงกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเบรกหน้าดีกว่านะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับจ้าพักกันสักครู่นึงครับเถียงแทนเจ้าใครก็ไม่รู้เลยถามดูพี่สมศักดิ์เจียมแกบอกกฎหมายไม่เท่าเทียม112ปิดปากไม่เท่าเทียมไปงานก็เตรียมไปเยี่ยมกันที่ของเพลงพศ2489เห็นข่าวใครข้าในหลวงคนให้สงสัยอยู่ในสวงคดีดังแต่ยังลับหลวงใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่8ใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่8ถ้าแม่บอกไม่รู้ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทยครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้ากันในช่วงที่2นะครับคุณหญิงครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับที่เริ่มจะมีปากเสียงกับนักข่าวเนี่ยนะครับก็มีการทำลักษณะในการที่จะใช้พฤติกรรมที่ดูว่าจะเป็นไปในทางที่มันไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่กับนักข่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการพูดคำหยาบคายอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่านักข่าวเนี่ยเริ่มจะไม่พึงพอใจในบทบาทและก็ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยนะฮะผมอยากจะถามคุณหญิงนิดนึงว่าคุณหญิงมองยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับเอกประยุทธ์เนี่ยนะมันคิดว่ามันเก่งมันแน่ครับมันมาด้วยตัวของมันเองมันคิดว่ามันเป็นพบทบแต่งตั้งทหารทำนั้นสภาคณะปฏิวัติครับมอบหมายตำแหน่งแห่งโหดเร็วมันจะคุมได้ทั้งหมด
มันคิดว่ามันเป็นดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์ไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองฮะมันต้องรอแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แล้วใครอ่ะที่เป็นดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์ดวงแรกก็คือลูกชายอ๋อมีดวงแรกดวงที่2ด้วยแล้วดวงที่2อ่ะดวงแรกรีบหลีรีบหลีเต็มทีฮะไม่รู้ดับไปแล้วหรือยังติดตามๆเพราะแบตเตอรี่หมดก็คือท่านพลเอกเปรมิกาพลเอกเปรมิกาเนี่ยถ้าเป็นดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เรามอบหมายให้มันก็คือว่าสั่งให้มันยึดอำนาจมันก็ละล่าละหลังครับแล้วได้สั่งเด็ดขาดว่ามึงยึดอำนาจแล้วมึงจะต้องรีบทำลายตระกูลชินวัตรให้สิ้นซากต้องใช้ความเด็ดขาดอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับอย่าให้มันเหมือนไอ้คมช.คสช.นี่ต้องเด็ดขาดกว่าจนถึงป่านนี้จะครบปีอยู่แล้วฮะมันทำในสิ่งที่เราไม่สักแล้วมันไม่ยอมทำในสิ่งที่เราสักครับมันยังปล่อยให้ยิ่งรักระเหยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแล้วมันไปทำอะไรไปทำรถไปความเร็วสูงมามันก็ไม่มีใครเอาอ่ะมันครับไปกวดเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอายางไปขายลูกพังคันฮะอะไรของมันเนี่ยนะมันทำแต่เรื่องที่ทำให้คนด่าปฏิวัติรัฐประหารของมันเนี่ยไม่ใช่เสียของอย่างเดียวของเสียด้วยของเสียด้วยมันยังไงฮะไอ้คำว่าของเสียเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยรัฐประหารครั้งก่อนนู้นเสียของคือว่าไม่ใช้ความเด็ดขาดกำจัดมันทำให้มีรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับแต่ครั้งนี้มันหนักกว่าเดิมมันทำให้ของเสียฮะคือยึดอำนาจแล้วทำให้ตัวเองโดนด่าแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในมุมของพลเอกประยุทธ์เขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรเนี่ยเร่งด่วนผีผามไปอะไรต่างๆเนี่ยสังคมเนี่ยเขาจะไม่พึงพอใจอะไรต่างๆตรงนี้เขาก็อาจจะคิดได้นะฮะตรงนี้คุณหญิงมองไงเอกประยุทธ์มันคิดว่ามันแน่ฮะตอนนี้เศรษฐกิจพังคิบหายหมดแล้วตอนนี้แม้แต่ไอกระทรวงการคลังก็มาแถลงว่าเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าครับเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นประเทศไทยโดนตัด GDP อเมริกายุโรปเขาไม่มาเที่ยวเลยครับเงียบกริบสนิทเลยไปชวนจีนก็ไปเจอทัวร์ศูนย์เหรียญมาฟรีแล้วก็มาทำเลอะเทอะครับปวดหัวไปหมดทุกวันนี้ทั้งเศรษฐกิจทั้งทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยไอ้ประยุทธ์มันไม่ได้จัดการก็ไม่จัดการที่เด็ดขาดประกาศกฎการศึกมาจะเป็นปีแล้วไม่มีอะไรเลยพังคิบหายหมดตัวมันเองกำลังจะเป็นตัวปัญหาไปทะเลาะกับสื่ออีกไปชี้หน้าด่าพ่อด่าแม่ทะเลาะก็ไปเชื่ออารมณ์งุนงุนงุนงานแล้วมันก็รู้ตัวว่าเราชักจะไม่อยากได้มันแล้วเพราะมันทำงานช้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันมีข่าวเรื่องตรงที่ว่าราชสำนักเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนอื่นอย่างนั้นก็คงจะจริงใช่ไหมฮะไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันทำโอดรู้โอดเก่งโอดฉลาดทำเป็นนักปราศัยเนลคาเดกี้ของมันนะ เก่งคิดหายเลยพูดรู้ทุกเรื่องรู้นั่นรู้นี่ยกมือยกไม้ครับเวลาฉันดูมันออกทีวีนะมันมีภาพข้างหลังไม่รู้ไอ้โปรดิวเซอร์มันทำไงถ่ายแต่มือดูมือแล้วเวียนหัว มันยกซ้ายทีขวาทีมันมึนลำอะไรมันนะครับมันทำเป็นอวดรู้อวดฉลาดแต่พลเอกประยุทธ์เขาก็เป็นคนที่ออกมาทำรัฐประหารให้กับทางราชสำนักไม่ใช่หรอจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็น่าจะคิดถึงบุญคุณของพลเอกประยุทธ์บ้างแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าจะทำใช้แผนเก่ามาใช้หรือเปล่าคือไอ้ที่ว่าเสร็จนาข้าวโคถึกเสร็จศึกข้าขุนพลเนี่ยตรงนี้มันยังไงฮะถามว่าใครตั้งมันเป็นผู้บัญชาการใช่ไหมบุรพาพยัคฆ์เป็นของใครแม่ฉันตั้งมันขึ้นมานะแล้วถามว่าหน้าอย่างมันยึดอำนาจใครเขาจะฟังครับมันก็ต้องมีการโปรดเกล้ามีไฟเขียวจากพ่อของฉันจากแม่ของฉันจากคนอีกเต็มครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าหมาที่ไหนมาเป็นยึดมากได้หมดนั่นแหละคนโง่ยังบางคนตาอะไรยังไงประยุทธ์มันก็ยึดได้ฮะเพราะว่าดาวฤกษ์ใหญ่ก็คือพ่อฉันพลเอกเปรมเขาอนุมัติแล้วฮะไม่ว่าใครจะมาเป็นเอาคนที่โง่ที่สุดในจปรมาเป็นมันก็ยึดอำนาจได้เพราะทุกอย่างมันขึ้นเราคุมทั้งศาลคุมทั้งทหารทุกเหล่าทัพฮะแล้วถามว่ามันก็ต้องทำเพราะอย่าลืมนะมันเป็นคนหนึ่งที่คุมกำลังไปสังหารประชาชนที่ถนนลาดตระเนินครับบูรพาพยัคฆ์และที่สี่แยกคอกงัวครับพวกนี้มันขึ้นมาหมดเลยมันเป็นคนทำถ้าไม่ทำมันติดคุกมาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่ามันมีบุญคุณเรามีบุญคุณกับมันสั่งมันมันต้องทำไอ้หน้าอย่างมันเนี่ยถามว่านะเกิดอีกร้อยชาติมันก็ไม่ได้เป็นนายกถ้าพ่อฉันไม่เซ็นให้มันเป็นครับเราให้มันเป็นแค่นี้พอแล้วมึงเป็นมานานแล้วฮะผู้หญิงแล้วมึงไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ทหารเป็นเป็นแล้วมันดูน่าเกลียดผู้หญิงผมถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังจะเดินกันอยู่อย่างนี้เนี่ยถามว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะสามารถสร้างได้หรอเพราะณวันนี้เนี่ยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันก็ถูกริดรอนหรือแม้แต่กระทั่งตัวของราชสำนักเองก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งกับทางฝ่ายขุนศึกก็คือทางด้านของพลเอกประยุทธ์และคณะคสช.และณวันนี้เนี่ยก็ยังมีการตามไล่ล่าตามล้างทางฝ่ายการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กับทางราชสำนักดูเหมือนกับว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันจะแหลมคมแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู่การล่มสลายของประเทศหรือเปล่าจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือเปล่าถ้าหากว่าในอนาคตความขัดแย้งเนี่ยมันนำไปสู่การจลาจลหรือเกิดเหตุการณ์สงครามทางการเมืองในอนาคตเนี่ยฮะอันนี้เราก็คิดอยู่ไง มันจึงมาสู่คำตอบที่ว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนไอ้ประยุทธ์ครับเพราะไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะมันไม่รู้ตัวมันคิดว่ามันเก่งคิดว่ามันเท่ฮะมันไปทะเลาะกับขานักข่าวนักสื่อพิมพ์ไปชี้หน้าด่าทุกเรื่องทุกรามไปขู่ไปโยนกระดาษใส่เขาไปขู่จะชกปากฮะขอโทษนะมันมีผู้นำประเทศไหนก็ทำผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งขนาดท่านมีคนอยู่ที่เพิ่งตายไปเนี่ยนะท่านยังไม่กล้าทำอย่าประยุทธ์เลยไอ้พี่มันเกะกะละลานมันแสดงความถอยมันสำลักออกมาแต่ละอย่างเลยนะมันคิดว่ามันแท้มันที่แล้วตอนที่มันโดนลุมอ่ะมันกลายเป็นเหยื่อของสื่อนะครับเขาสนุกมากนักข่าวจะเป็นกลัวนี่คือแย่ให้มันตกหลุมแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราทำไม่ใช่เราเกลียดขี้หน้ามันนะแต่เราไม่เอามันออกเราพังกิบหายกันหมดนะแล้วถ้าเกิดไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วจะเอาใครเป็นนายกฮะโอ้ยเข้าคิวกันเป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาลศิราอีก คิวยาวฮะปกครองประเทศที่มันง่ายอย่าไปหาไปถ้าเรามีในหลวงเนี่ยนะครับขอโทษเอาหมาเอาไอ้ธงแดงเป็นนายกยังได้ใช่ไหมฮะประชาชนจะคิดอะไรไอ้ประยุทธ์ที่มันมีอะไรดีบ้างฮะไม่มีอะไรขอโทษไม่มีอะไรดีสักอย่างนะคนที่ต้องฟังมาเลยนะครับพลาดไปชั่วโมงชั่วโมงนานยกมือยกไม้ดูแล้วเป็นหัวแต่ห่างมันก็ทำของมันครับอย่างมากเอาโปรดิวเซอร์มาชุบเงินไปร้อยล้านสองร้อยล้านเอาเด็กมาร้องเพลงคุณนะทำมา12ข้อช่องไปช่องมานะฮะมันง่ายจะตายไปคนไทยมันมีแต่คนกลัวครับทุกช่องบอกว่าฉลอง60ปีติดตาสทสิรินทรติ๊กกันหมดทุกช่องเลยฮะไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันพูดจาพร่ำๆพระเพื่อเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะถ่ายทอดแม่งทุกช่องเลยนะครับชูมูฮีชูไทยหมดเลย20ช่องฮะถ้าไม่พอใจไปดูช่องอื่นแม่แต่พลเอกประยุทธ์เขาก็บอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยเขาจะให้มีการเลือกตั้งและอย่างนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทันเหรอฮะมันจะไปยากอะไรเลือกตั้งตอนนี้เราก็บอกว่าเพื่อให้มันเรียบร้อยนะเราก็ให้มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวนะมันกว่าจะลงไปทำก็ต้อง3เดือน5เดือนใช่ไหมหนึ่งไปแล้วถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญเฮงซวยเนี่ยนะมันไม่ผ่านครับเราไม่อยากให้ผ่านนะไม่ผ่านร่างใหม่ทั้งฉบับตั้งต้นกอไก่ใหม่ร่างใหม่เลยประมาณสัก5ปี8ปียังไงก็ไม่ได้เพราะเราอ้างเดียวว่ามันยังไม่สมบูรณ์เรายึดมากครั้งนี้เพ
พื่อปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับถ้าไม่สมบูรณ์เราละทิ้งเขียนใหม่เขียนใหม่ก็คือก็ในเรื่องของการเลือกตั้งก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็จะมีการสืบทอดอำนาจอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้ร้อยเต็มเขียนใหม่ได้99ก็เขียนใหม่ฮะแล้วกี่ปีจะเสร็จแม้แต่หลายฝ่ายเขาก็กังวลนะฮะรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออกมาใหม่นั้นเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็กังวลว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะมีการเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากคนนอกหรือแม้แต่กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็ยังจะให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าให้ไปลงประชามติมันก็ยากที่ประชาชนเนี่ยจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผนของราชสำนักที่ไม่ต้องการให้ประชามติร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้ผ่านใช่ไหมฮะมันไม่ผ่านก็ดีไม่ผ่านก็เขียนใหม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมแล้วก็มีข้ออ้างไงฮะ2550เราบอกว่าถ้าไม่รับเราจะงัดฉบับไหนมาใช้ก็ได้ปี2558เราหมายความนั้นอีกนะครับถ้าไม่รับเขียนใหม่หมดเลยคนมาดีเขียนใหม่หมดใช่ไหมมัน 3-400 มาตรามันต้องมีสอสมาแล้วยุบขึ้นมาคนมันก็ไม่เอาครับไม่เอาไม่เป็นไรมันก็เขียนใหม่สมัยจอมพลถนอมพิธีกจรนะครับร่างประมาณ11ปีมั้ง10ปี11ปีร่างก็จะจนประกาศใช้ปี2512นะประกาศได้2ปียกเลิกร่างใหม่อีกมันจะไม่ยากอะไรประเทศไทยคนมันตกประวัติศาสตร์มันไม่รู้หรอกถ้าน้องบอกว่าร่าง11ปี12ปีนู่นใช้2ปียกเลิกร่างใหม่อีกฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าวงจรอุบาทอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ที่นี้ผมถามนิดนึงว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์นี่เขาไม่ยอมให้เปลี่ยนตัวคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังจะคงอยู่ในอำนาจอย่างนี้สืบทอดอำนาจอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยและในอนาคตสิ้นปีเนี่ยก็ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สืบทอดอำนาจต่อไปราชสำนักจะทำไงฮะมันจะเล่นเนี่ยไอ้สุจินดาสองเลยทำไมรสช.จำได้ไหมฮะมันจะไม่รู้จักประวัติศาสตร์เลยครับรสช.นี่สุจินดามันบอกว่ามันจะไม่เป็นนายกใช่ไหมไอ้นรงค์วงวันก็ไม่ได้เป็นไปมาไม่ได้เป็นใช่ไหมสมุนหงก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นไปมาก็เลยกลายเป็นว่าสุจินดาต้องเป็นครับเรารอให้มันเป็นเธอคิดดูง่ายๆนะถ้ามันโดนบีบให้เลือกตั้งมันจะกล้ามาเป็นเลยถ้ามันมาเป็นคนที่ล้มมันนะไม่ใช่ประชาชนเราก็แบบสุจินดารอบสองครับเราจะล้มมันเองเพราะว่ามันเป็นจุดโบตอนนี้นะได้เวลาเปลี่ยนมาแล้วมันอยู่มานานเกินไปแล้วแล้วปัญหามันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อเราพังด้วยนะถ้าเราเปลี่ยนตัวคนมันก็ยังดีไว้เปลี่ยนจากประยุทธ์เป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารใช่ไหมมันก็ยังดูดีเอานักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์หลายคนพลากรก็ได้กรจิตวันนี้ก็ได้นะบอกว่าจบเฮาจบอะไรสูงๆมาเอาคงเอาขวดเอาเหล็กอะไรแล้วแต่ใช่ไหมครับอ้างไปให้มันดูดีไงเอานักเศรษฐกิจมาทำฮะเอาปีเดียทอมเป็นนายกไปเลยก็สรุปว่าเนี่ยก็คือประชาธิปไตยเนี่ยก็แน่นอนแหละฮะก็คือคงจะไม่มีการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะจะไปคืนทำไมประชาชนไม่พร้อมประชาชนมันงูอะไรที่บอกว่าประชาชนไม่พร้อมประชาชนส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนไทยแท้ๆเป็นคนอีสานเป็นคนลาวเป็นเขมรเป็นพวกทางเหนือแต่เขาก็ถือบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะฮะแต่ไม่ใช่คนไทยแท้ๆนะแต่เขาก็มีบัตรประชาชนก็เรื่องของมันเป็นคนไทยที่ไม่รักชาติไม่รักแต่เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงของเขาในการที่เลือกตัวแทนของเขามาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเขาในรัฐสภามันมีสิทธิ์แต่มันไม่พร้อมต้องให้มันพร้อมก่อนอะไรคือความพร้อมความพร้อมคือประชาชนรู้ว่าใครดีใครไม่ดีเลือกคนที่ดีเลือกคนที่เราเชื่อว่าดีแล้วใครล่ะครับสำหรับราชวงศ์ที่บอกว่าเป็นคนดีเราก็จะบอกเป็นครั้งๆองคมนตรีทุกคนก็คอยดูสัญญาจากองคมนตรีองคมนตรีนำรุ่นใครถ้าแต่ละคนนำรุ่นใครคนก็เป็นคนดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนเขามองว่าไม่เป็นคนดีแล้วประชาชนเขาไม่เลือกมันก็เป็นสิทธิของประชาชนไม่ใช่หรือจะให้มันเลือกไปทำไมถ้ามันเลือกคนไม่ดีเธอไม่รักประเทศไม่รักชาติไงแล้วอะไรคือเครื่องมือชี้วัดและเป็นเครื่องในการตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
คนดีคือคนที่มีคุณธรรมคนที่จงรักภักดีคนที่เชื่อฟังพระบรมราโชวาทเราต้องรู้นะว่านะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะเราจะต้องเลือกคุณธรรมมาสำคัญกว่าอย่างอื่นการปกครองเราจะต้องเชื่อคนที่รับใช้ใกล้ชิดตัวคนละบาทอย่างที่พลเอกเปรมเป็นต้นแต่ว่าหลายๆคนเขาก็มองว่าพลเอกเปรมไม่ใช่คนดีพลเอกเปรมก็ยังใช้น้ำไฟฟรียังอยู่บ้านยังอยู่บ้านของข้าราชการแม้แต่กระทั่งเงินดงเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังมีการไปเป็นประธานบอร์ดของบริษัทต่างๆอย่างธนาคารกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งการทำหน้าที่ของพลเอกเปรมเนี่ยการทำหน้าที่ในการเป็นองคมนตรีเนี่ยตัวของพลเอกเปรมเนี่ยไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับการเมืองแต่ว่าตัวของพลเอกเปรมเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถามว่านั่นคือความดีเหรอฮะพลเอกเปรมเนี่ยท่านได้ทำงานให้แก่แผ่นดินมามากพลเอกเปรมได้รับการไว้วางพระราชฤทัยได้เป็นองคมนตรีได้เป็นประธานองคมนตรีได้เป็นรัฐบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องทดแทนบุญคุณพลเอกเปรมท่านเสียสละมามากท่านเป็นนายกมาถึง8ปีสมัยที่ท่านเป็นนายกบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยจนได้รับความไว้วางพระราชฤทัยถ้าท่านจะมีพลเอกเปรมท่านก็จะดำรงพระเจ้าอยู่หัวแต่พลเอกเปรมก็มีส่วนร่วมในการยึดอำนาจทำรัฐประหารอันนั้นก็ทำเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินแต่มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมันจะผิดได้ยังไงพระเจ้าหัวโปรดเกล้าแล้วมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้ให้มีการทำรัฐประหารเนี่ยไม่ให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญอันนั้นมันเป็นกฎหมายแต่มีการโปรดกฎหมายไม่เป็นกฎหมายถ้าไม่ได้โปรดเกล้านะใช่ไหมแต่กฎหมายมันก็มันจะไม่ใช่การยึดอำนาจมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็โปรดเกล้าแล้วมันก็ถือว่าลบล้างไปแล้วเอาแต่กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าการโปรดเกล้าเป็นการลบล้างความผิดนี่ฮะกฎหมายคืออะไรกฎหมายคือข้อกำหนดที่ได้รับการโปรดเกล้าแล้วแต่กฎหมายเขาก็ไม่ได้กำหนดว่าการโปรดเกล้าของกษัตริย์เนี่ยจะเป็นการลบล้างความผิดของคณะบุคคลที่ได้กระทำความผิดลงไปกฎหมายจะมีผลประกาศใช้ต่อเมื่อได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระบรมพิไทย อะไรก็แล้วแต่นะที่ได้โปรดเกล้าแล้วถือว่าสำคัญเสมอลบล้างกฎหมายในรัฐธรรมนูญถ้าไม่ได้โปรดเกล้าไม่ได้พระราชทานเนี่ยมันประกาศไม่ได้อันนี้หลักการไหนอะถ้าไปอ่านดูสิถ้าไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตก็ได้ว่ากฎหมายคืออะไรกฎหมายคือข้อบัญญัติที่ได้กล้าขึ้นโดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วเท่านั้นแต่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมของกษัตริย์เนี่ยต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามคำเสนอไม่ใช่เสนอไม่โปรดเกล้าก็ได้ยิ่งรักแก่และถูกก็ไม่ได้โปรดเกล้าก็ไม่ผ่านถึงไม่ต้องศาลตัดสินก็ไม่ผ่านก็กลับมาที่รัฐสภารัฐสภาก็มีหน้าที่ในการพิจารณาก็สามารถที่ประกาศบังคับใช้ไม่ได้ไม่ได้โปรดเกล้าเธอไปอ่านเธอจบที่ไหนมาเนี่ยต้อง2ใน3นะของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะเขาก็มีสิทธิ์ในการพิจารณาไงฮะไม่มีมันผิด112นะอ้าวเธอมาลองของเหรอไม่ได้โปรดเกล้าคือจบฮะจบกับเคยมีไหมประเทศไทยไม่มีนะในภาษาไทยไม่มีว่ามีการวีโต้ถูกต้องในประวัติศาสตร์ไทยมันไม่มีแต่ตามหลักการเนี่ยมันสามารถที่จะประกาศบังคับใช้ได้เลยนะฮะไม่ได้มัน112อีกดูหมิ่นภาพประชาชนภาพฮะถ้าสับพี่ครูในภาษาไม่ปลุกเก้าเธอต้องแสดงความรู้สึกละไม่ใช่ว่าเธอไปตู้แต่ถ้าไม่ปลุกเก้ามึงอย่าไปตู้อีกไง112ไงแต่ว่าพูดถึงว่าอย่างตัวของกษัตริย์เองเนี่ยการโปรดเกล้ารับรองอะไรต่างๆเนี่ยตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยตัวของกษัตริย์เองก็ไม่สมควรที่จะเข้ามายุ่งอยู่แล้วไม่ใช่อันนั้นหลักการนี่กฎหมายอะไรสำคัญกว่ากฎหมายหลักการเธอบอกว่าหลักการนี่ถูกดูแต่กฎหมายมันออกผิดอ่ะฮะเธอบอกตรงนี้เป็นถนนจอดรถได้กฎหมายบอกไม่ได้หรือไม่ได้โอเคจะมาอ้างอะไรเอางี้คุณหญิงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกหน้านะฮะเบรกสุดท้ายพักกันสักครู่หนึ่งครับเถียงแทนเจ้าหากท่านชอบเพลงแบบนี้ดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินแบบนี้ไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักโลกติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะ
หรือแบบนี้พอกันทีพอคุณแรงไม่แรงเดียวท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้ได้ที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยกดไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp หรือที่เว็บไฟเย็น .bandcamp.com สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์
จ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนเอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับลุงสมชายเห็นตอนหลังมาเนี่ยฮะล่าสุดก็ออกมาที่พระตำหนักจิรดาก็เห็นมาดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยอยากจะถามคุณหญิงนิดนึงว่าทำไมนะวันนี้เนี่ยลุงสมชายยังต้องออกมาโชว์อยู่ฮะคนเรามีดีก็ต้องโชว์มีอวดก็ต้องอวดครับคือลุงสมชายท่านมาเป็นบารมีแก่กล้าถ้าเป็นพระฤาษีก็ต้องเป็นฤาษีตาไฟ มองไปนี่ชิบหายหมดเลยแม่ตาไฟ ตาไฟหรือตาบอดฮะก็อาจจะไฟดวงเดียวนะไฟดวงเดียวคือมีอำนาจบารมีก็ต้องใช้ใช่ไหมคนเราจะมีอำนาจก็ต้องแสดงยังมีพาวเวอร์อีกนานยิ่งกว่าลูกหลานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอโทษนะฉันอยากจะบอกเธอนะต่อให้พุ่งสวรรคตไปแล้วก็ยังมีบารมีมิเสื่อมคลายวันที่5ธันวาก็จะเป็นวันหยุด12ธันวาต่อให้แม่ฉันตายพร้อมๆกันเลยอีก10ปี5ธันวา12สิงหาก็จะเป็นวันหยุดตลอดไปก็คือเป็นวันพ่อวันแม่ตลอดไปแล้วแถมด้วยวันที่2เมษาเป็นวันกษัตริย์สตรีสากลว่าไปนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นความจำเป็นในเมื่อพระองค์ทรงมีพระบารมีเป็นที่รักออกมาแต่ละครั้งประชาชนน้ำหูน้ำตาไหลพ่อแม่ตัวเองตายลูกตัวเองเป็นง่อยตายหูไก่หายังไม่รู้ใครขนาดนี้เลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความซาบซึ้งดราม่าครับต้องออกมาใช้มีไว้ไม่ต้องเสียเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นระยะการเปลี่ยนผ่านจำเป็นจะต้องแสดงความเด็ดขาดจะต้องโหมพลังภายในภายนอกทั้งหมดเพื่อความราบรื่นในการเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรฮะเปลี่ยนผ่านไปสู่รัชสมัยใหม่ปลายแผ่นดินครับนะเรามีแผนอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่เสด็จพ่อสมชายสวรรคตเราจะไม่ประกาศครับเก็บไว้ประมาณ5ปีจนพระศพเนี่ยเหม็นเน่าเน่าแล้วเน่าอีกจนหมดกลิ่นแห้งฮะเราจึงจะโฆษณาว่าพระองค์สวรรคตแล้วและอย่างนั้นลุงสมชายเนี่ยจะลงจากบัลลังก์เนี่ยอีกกี่ปีอะฮะก็ต่อจากสวรรคตไป5ปีไงอ๋อต่อจากสวรรคตแล้วเราก็จะมีพระราชพิธีฉลองสมโภชมโหฬารว่าพระองค์ทรงบรรลุฮะแห้งสนิทตายแล้วไม่เน่าฮะเพราะมันตายมานานแล้วจะมีการแจกภาพลงสารีริกธาตุของเสด็จพ่อสมชายไปทุกหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักรฮะแล้วจะทำไงนั่นนะไอ้ที่บอกว่าหลังจากสวรรคต5ปีเนี่ยแล้วอย่างลุงสมชายนี่อีกปีอะฮะดูแล้วว่าจะสวรรคตนะฮะก็อีกไม่นานหรอกประมาณ15ปีอืมคือเราจะเอาไว้อย่างเนี้ยก็เหมือนการเลือกตั้งฮะเราจะให้มีการเลือกตั้งเมื่อประชาชนพร้อมเราจะให้ลุงสมชายสวรรคตเมื่อประชาชนพร้อมแต่พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านเมื่อไหร่ก็จะสวรรคตไม่รับแต่ณวันนี้ประชาชนเขาก็พร้อมแล้วนะฮะพร้อมที่จะให้ลุงสมชายสวรรคตแล้วนะฮะไม่ใช่จำนวนน้อยด้วยใครพร้อมมันไม่พร้อมหรอกเพราะว่าประชาชนยังไปถวายพระพรแหมแต่ประชาชนทางฝั่งเสื้อแดงนี่เขาก็พร้อมแล้วนะฮะเขาพร้อมที่ให้ลุงสมชายสวรรคตแล้วเธอคิดดูนะคิวถวายพระพรเนี่ยนะประเทศไทยเอาง่ายๆอย่างน้อยๆมินิมัมนะขั้นต่ำฮะมีหมู่บ้าน50,000หมู่บ้านครับเราจัดให้หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งวันหนึ่งมีแค่10หมู่บ้านมาถวายพระพร50,000หมู่บ้านเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ย5,000วันนะ
รอไปสิบกว่าปีคิวมันยาวไปสิบกว่าปีถวายพระพรนะครับข่าวสองทุ่มถวายพระพรเนี่ยมาวันละสิบหมู่บ้านครับกว่าจะหมดเนี่ย 5,000 วันสิบกว่าปีแล้วถึงแม้เขามาเกอร์ไงเอ๊ะแต่คุณหญิงผมถามนิดนึงอย่างตัวของลุงสมชายเองเนี่ยที่ออกมาที่ตำหนักจิรดาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาของคุณลุงสมชายเนี่ยออกมาครั้งนี้เนี่ยทำไมหน้าตาถึงเบิกบานปากที่อ้าอยู่เนี่ยก็หุบแล้วหรือแม้แต่กระทั่งมืออะไรต่างๆก็ไม่มีการเอาผ้าปิดตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรกับคุณลุงสมชายฮะทำไมคุณลุงสมชายถึงออกมาได้อย่างมีสุขภาพดีอย่างที่ออกมาในรอบที่แล้วเนี่ยเราพยายามแก้ทางนั้นไงมวยต่อยยกนี่นะปรากฏว่าโดนผู้ต่อสู้มันต่อยท้องออกอาการไงเราก็ต้องปิดท้องหรือยกนั้นโดนต่อยหน้าเราก็ต้องคอยปิดหน้าเราฟังคอยฟังตอนนี้มันก็มีสถานีเดียวไอ้สุรชัยไอ้ชุดโฮมันบอกว่าอ้าปากหุบปากไม่ได้เราก็ทำหุบปากมันบอกว่าเอาผ้าห่มมาคุมตับคุมพะเภาสงสัยจะปิดถุงขี้ถุงเยี่ยวแล้วก็เปิดใช่ไหมแล้วก็ไปจอดทางรักแร้แทนให้มันออกทางด้านข้างครับคือเราก็คอยฟังไงเราดิสเครดิตมันว่าอะไรเราทำตรงข้ามหมดมันบอกว่าตายแล้วขี้ออกมามันว่าอ้าปากแล้วก็ทำให้หุบปากซะวันหลังมันบอกว่ายกมือไม่ขึ้นแล้วก็ไปต่อเรียกสถาบันพระจอมเกล้าราชกระบังแก้กุฏทหารนะครับทำรีโมทใช่ไหมยก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 แขนก็ไปเงี้ยนี่เลยโอเคห้าที่สิบนาทีแต่หน้าตาใช้สเต็มเซลล์สักสิบหลอดก็โอเคแล้วหน้าตาก็ดูเต่งตึงเลยฮะดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมจนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าลุงสมชายเนี่ยเป็นตัวปลอมเลยตรงนี้คุณหญิงจะว่าไงฮะใครพูดก็หลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตมาอย่างนั้นมันตั้งช่างมันถ้ามันออกเมื่อไหร่เราจับมาเลยบอกว่ามินภาพลุงชานุภาพมึงหาเป็นตัวปลอมหาไปงูงี้นะมินกับติดคุกครับประชาชนมีหน้าที่เดียวต้องถวายความจงรักภักดีแสดงความเคารพสักการะล่วงเมิดมิได้ใครหาว่าสวรรคตแล้วตัวปุกตะปอมจับให้หมดฮะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าไม่หวังดีไงแล้วเราก็พยายามส่งเจ้าหน้าที่ไปแสดงความเห็นต่างๆครับขอให้ผู้มาทรงพระเจริญทรงเหนื่อยยากพวกมึงทำอะไรให้แก่แผ่นดินบ้างถ้ามาไปพูดลายพระเจ้าอยู่หัวว่าไปนั่นเพราะฉะนั้นนี่นะลักษณะนี้ใครพูดไม่ดีใครพลาดพิงจับให้หมดมันก็จะเงียบมันก็จะกลัวคุณหญิงผมถามนิดนึงมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการขายหุ้นบริษัทสัมมากรแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆของทางราชสำนักเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีคนเอาไปลงเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเอามาแชร์กันเนี่ยนะผมอยากจะถามนิดนึงว่าเรื่องข่าวการขายหุ้นสัมมากรแล้วก็บริษัทอื่นๆเนี่ยนะฮะมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็สาเหตุที่ขายหุ้นเหล่านี้ไปเนี่ยขายไปเพราะสาเหตุอะไรฮะสมัยนู้นเนี่ยนะเรามีบทเรียนครับสมัยการปฏิวัติ2475เนี่ยพอมีข่าวย้ายหมดเลยนะพระราชทรัพย์ราชสมบัติพระพลูงสารงสารพัดนะเพราะเรารู้มาก่อนว่าในทุกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เข้ามาระบอบกษัตริย์นะโดนหมดเอาง่ายๆล่าสุดกษัตริย์ทีนทราเนปาลนะโดนไล่ออกจากวังไล่ไม่พอมันยังเป็นทุนเก็บค่าไฟค่าน้ำค่าไฟไม่มีจะจ่ายนะเป็นล้านนะเธอคิดว่าวังกิรดาเนี่ยนะมันใช้ไฟเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้กี่พันกี่หมื่นดวงเนี่ยขนาดมาหลอดตะเกียบมาให้เนี่ยนะหลายปีก่อนมันให้มา 5,000 ดวงอ่ะประหยัดค่าไฟเป็น10ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เราใช้ทหารเต็มที่ครับใช้สารเต็มที่ใช้12เต็มที่แต่ลุงเนี่ยอาการแกไม่ดีไม่มีทางฟื้นมีแต่ทรงกับทรุดครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรีบย้ายสมบัติทั้งหมดเพราะตอนนี้ขอโทษมันยุ่งกิบหายเลย คนเซ็นก็ไม่อยู่ไม่รู้ลายมือเซ็นจริงหรือปลอมตาประทับจริงหรือปลอมไม่รู้นะครับมันเหมือนมันไม่เหมือนบ้างอะนะบางทีฉันก็เซ็นเองตลอด มันมีความเสี่ยงสูงอะครับแล้วที่สำคัญนะมหาอำนาจ
มันก็ส่งสัญญาณหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยดีเลยอเมริกาก็ขู่ยุโรปก็ขู่เยอรมันเห็นไหมตอนแรกไอ้ละปีศาคิดมันไปใช่ไหมไปขอวีซ่าปรากฏว่าซ่าไม่ออกเลยบอกว่าจะไปถวายไวโอลินก็คือสรุปนี่คือเตรียมเพ็ดว่างั้นเถอะไอ้ที่ขายหุ้นไอ้พวกเนี้ยเธอก็ดูแล้วกันจีนอันนี้มันเคยเชิญใช่ไหมล่ะไปเขียนอักษรจีนในกูจงกูเจิงก็เห็นช่วงหลังนี่คุณหญิงก็ไม่ค่อยจะได้ไปจีนเลยนะแม้แต่กระทั่งฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ไม่ได้ไปมันไม่เชิญจะไปได้ไงมันไม่เชิญมันบอกว่าแล้วตอนแรกเราคิดว่าจีนมันคงยาประเภทหลอกง่ายนะบอกมึงมาทำรถไฟฟ้ากูนะปรากฏว่าจีนมันไม่เอามันเซโนมันคิดดอกเบี้ยแพงขอสัมปทานยาวครับมันก็คือไปขอใครมันก็เบือนหน้าพอไปญี่ปุ่นมันก็บอกมันเกรงใจอเมริกาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะสัญญามันไม่ดีอ่ะครับนักท่องเที่ยวเงียบเศรษฐกิจก็ชิบหายหมดเลย์ออฟการบินไทยว่า 5,000 ไล่ออกไปเยอะแยะเลยนะตอนนี้มันเหมือนจะว่ามันไม่มีใครเอาแล้วมันไม่เอาจริงๆนะไม่ใช่มันพูดตามธรรมเนียมนะแต่มันก็เป็นผลพวงที่มาจากการยึดอำนาจทำรัฐประหารถ้าเกิดว่าไม่มีการยึดอำนาจทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีสถานการณ์อย่างนี้นี่ฮะเราก็ช่วยนะไอ้แบงค์ชาติประสานแต่วรกุลนะนะมันก็ลดดอกเบี้ยใช่ไหมให้การลงทุนมันคล่องตัวขึ้นอ่ะไม่ให้เงินบาทมันแข็งมากไปจะได้ซื้อขายสมัยยิ่งรักมาขอแล้วขออีกให้ลดเราไม่ลดเออทำไมสมัยตอนยิ่งรักทำไมถึงไม่ลดดอกเบี้ยให้ฮะแต่ลดปัญหาก็ทำให้มันพังสิค่าเงินแข็งขายของไม่ได้จะได้มาฮะศัตรูไปส่งเสริมมันทำไมอ่ะพวกเดียวก็เริ่มช่วยศัตรูแล้วก็ต้องช่วยทำลายเราล็อกเป้าไปแล้วนะยังถามฉันว่าทำไมยิ่งรักนี่นะทำไมต้องไปเล่นจำนำข้าวใช่ไหมครับเราล็อกเป้าไปแล้วถ้ามันทำก็ถือว่ามันโกงถ้าไม่ทำถือว่ามันโกหกมันผิดทั้งขึ้นทั้งลงเลยทีนี้ยังไงก็ตายสถานการณ์นี่มันจะเป็นยังไงต่อไปครับตัวของราชวงศ์เองเนี่ยคือเราทำสองอย่างนะเราไม่ประมาทครับเราต้องจัดการเด็ดขาดเราถือว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันทำเสียโอกาสให้มันกำจัดศัตรูให้ราบคาบเด็ดขาดนะไม่ต้องไว้หน้าชนได้ชนมันก็เงื้ออยู่นั่นแหละเสร็จแล้วจะมาอวดบริหารอย่างงู้อย่างงี้แก้ราคายางดูดานักข่าวของที่มันทำมันไม่ทำมันเสือกไปทำของที่มันไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยเท่ากับว่าราชวงศ์นี่คือเจ๊งใช่ไหมฮะทำไมฉันไม่เจ๊งอ่ะดูท่าทางมันนี่นะมันออกอาการบ้าแล้วนะเราต้องทำเองอ่ะไอ้สนชเนี่ยนะเราต้องโหวตตอนแรกมันติดถ่ายเงินมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าเราโหวตเต็มที่มันเริ่มรู้นะครับทั้งสนชปปชสปชสภาปฏิรูปปปชของเราทั้งหมดเนี่ยนะเราเล่นแล้วทั้งอัยการอัยการเราเล่นทุกอย่างนะแล้วตอนนี้ประยุทธ์มันก็รู้ตัวว่ามันใช้กับศัตรูเยอะครับธรรมกงธรรมการมันก็พยายามดิ้นนะพยายามเราก็บอกว่ามันชนไปเลยคือเราชอบอย่างนึงก็คนเกลียดมันเยอะๆจะได้เปลี่ยนตัวคนรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมเหมือนกับมันขอโทษนะมันเหี้ยจริงอะนะพอเราเปลี่ยนให้เหี้ยน้อยลงคนมันก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วพลเอกประยุทธ์เขารู้ตัวเองไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางราชสำนักเนี่ยจะไม่เอาเขาแล้วเนี่ยมันก็คือแสดงอาการอย่างนั้นแสดงว่ามันก็พยายามรูดเดียวน้องมันขึ้นเราก็ดูออกเดือนเมษามันจะพยายามขอหลอกให้พบทบออกมันบอกว่าเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวอย่าเป็นมันพยายามจะหลอกให้เขาออกแล้วจะดันน้องมันสวมแทนเนี่ยนะครับแต่ขอโทษนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกว่าทั้งเหนือก็คือยังมีลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่านออกยังไงนะเขาบอกนะไอ้ประยุทธ์นะมึงจบแน่แน่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราเกลียดเธอนะประยุทธ์ประยุทธ์ฟังให้ดีๆนะมึงรีบๆลงซะไม่อย่างนั้นชิบหายขึ้นหมดนะฟังให้ดีๆคุณหญิงผมถามเรื่องของป้าสมจิตนิดนึงตอนนี้ป้าสมจิตนี่เป็นยังไงบ้างฮะป้าสมจิตแกก็สบายดีนะฮะก็คือแกก็อยู่ของแกไปตามเรื่องแกก็แข็งแรงสุขภาพดีนะเพียงแต่ว่าเราคิดว่า
แกคงไม่ได้ออกมาอีกแล้วแหละ เพราะว่ามันคือมันก็พูดลำบากนะ ก็คือเราคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ดูแล้วเนี่ยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าลุงสมชายครับแต่สุขภาพจิตเนี่ยนะสีธัญญาไม่รับไปไกลแล้วโกทูเดอะซีออกทะเลแล้วครับทีนี้คุณหญิงผมถามนิดนึงอย่างกรณีที่มีประชาชนเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เขานัดวันดีเดย์กันเนี่ยในการที่จะลุกฮือกันขึ้นมาต่อสู้กับระบอบกษัตริย์มาโค่นล้มระบอบกษัตริย์เนี่ยที่เขานัดกันว่าวันที่ลุงสมชายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตรงนี้คุณหญิงเป็นกังวลไหมฮะมองเรื่องของตรงนี้เนี่ยมองยังไงยังไม่กังวลทำไมฮะลุงสมชายแกไม่เสียชีวิตหรอกอยู่ยาวก็คือเราจะไปให้เสียทำไมเสียแล้วไม่บอกก็เฉยเฉยไปทิ้งไว้5ปี8ปี มีปัญหาอะไรก็ไม่มีใช่ไหมครับก็พยายามเขียนใครออกมาก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ใช่ตายง่ายๆตายยากนะครับเราก็ให้ออกซิเจนแล้วก็ใช้สเต็มเซลล์แล้วก็พยายามทำสัญญากรุงในกรรมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีสถาบันพระปกเกล้ามีรีโมทใช่ไหมขนาดเหล็กเรายังทำให้มันเคลื่อนไหวได้คนทำไมจะทำเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเราลุงต้องจ่ายคุณเนี่ยเราทุ่มทุนตั้ง10ล้าน20ล้านนะจะให้เดินปีร้อยปียังได้มันไม่ใช่เรื่องยากอ่ะทีนี้ผมถามเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินมรดกหน่อยน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางราชสำนักเพราะว่าตัวของราชสำนักเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวซึ่งณวันนี้เนี่ยมันมีการที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินจัดเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมอยากจะถามคุณหญิงนิดนึงว่าคุณหญิงมองยังไงฮะเกี่ยวกับการที่จะออกกฎหมายตัวนี้ออกมาคือไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันก็เล่นบทเกินไปฮะมันจะเป็นฮีโร่ไมซินนะนะจะเป็นวีรบุรุษจะขจัดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำครับโดยหลักการแล้วมันเป็นหลักการคอมมิวนิสต์ภาษีที่ดินภาษีมรดกอัตราก้าวหน้าครับอย่างนู้นอย่างนี้นะพูดไปเรื่อยแต่ประชาชนเขาก็ชอบนะฮะถ้าเกิดว่ามีการออกกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยประชาชนมันเรื่องของมันแต่เธอคิดดูนะเอางี้แล้วกันฮะเศรษฐกิจมันเชื่องหมดแล้วอย่าไปเก็บภาษีกับใครทุกวันนี้ไม่เก็บมันก็ชิบหายก็เก็บภาษีกับคนรวยฮะคนรวยก็มีที่ดินตั้งเยอะตั้งแยะมากมายคนรวยมันยิ่งไม่ให้เลยไอ้ที่มันรวยเพราะมันไม่ค่อยให้นะครับถ้ามาให้มีรวยได้ไงแม่เมืองไทยนี่ส่วนใหญ่มันหนีภาษีนั่นแหละแล้วคุณถ้าเกิดว่าเขาออกภาษีตัวนี้มาจริงๆเนี่ยคุณหญิงจะโอเคไหมเธอเคยฟังไหมไอ้พิเชษฐ์พันวิชาติกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังมันให้สัมภาษณ์ฮะมันบอกว่ามันเป็นการซ้ำเติมนะอย่าลืมว่าถ้ามันเก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินนะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายครับไอ้คนที่มารวยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกคนที่มันจะไปเก็บไปมันก็ไปเก็บคนเช่าจริงไหมก็ขึ้นค่าเช่าไอ้คนเช่าใครขอมันก็มาเก็บคนซื้อค่าเช่ามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เขารวยเขาไม่แบกรับหรอกเขาเสียแพงเขามาเก็บคนที่เช่าเก็บคนลูกค้าเขาต่อโรงงานไปเก็บภาษีดินภาษีอะไรลงเลยเนี่ยมันก็เป็นคอสเป็นค่าใช้จ่ายมันก็มาบวกลุงเรียนกูวิชาไปเก็บมาครูเก็บครูเก็บมานักเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกกฎหมายภาษีเก็บภาษีที่ดินออกมาแล้วก็มีการออกกฎหมายในเรื่องของการควบคุมราคาค่าเช่าที่ดินเนี่ยตรงนี้จะว่ายังไงไม่ได้หรอกฮะตะกี้ที่ยังพูดไม่จบไอ้พี่ชายกูมันบอกว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายฮะแล้วมันถามคำหนึ่งนะที่ฉันไม่ชอบเลยมันบอกว่าสำนักงานทรัพย์สินมีที่มหาศาลจะเก็บไม่เก็บเธอว่าจะเก็บไม่เก็บใครจะกล้าเก็บแล้วฮะไม่เก็บมันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมไอ้บางคนมันมีที่ดินเยอะๆนะครับตอนนี้เราพยายามออกข่าวว่ามีที่ดินเยอะก็คือเบียร์ช้างซีพีใครต่อใครใช่ไหมเศรษฐีรวยที่ดินครับถามว่าคนที่มันรวยที่ดินมันไม่เคยเสียมันจะเสียโดยเพราะฉันเนี่ยถ้ามันไปเก็บมันแต่ไม่เก็บสำนักงานทรัพย์สินมันจะยอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะในทางปฏิบัติมันก็รู้ครับเราบีบให้มันทำท่าจะเก็บครับแต่มันต้องถอยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันเจ๊งหมดแล้วถ้ามันเก็บนะคนจะลุกขึ้นมากระทืบมันอย่าลืมนะเรายึดอำนาจมานะครับ
ไอ้รัฐบาลที่ตั้งตามมันยังไม่กล้าทำเลยแล้วเศรษฐกิจพังที่พายผมยังมาเก็บใช่ไหมจะเหลือเหรอเพราะฉะนั้นมันถึงต้องถอยร้องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาทิพย์ทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคงจะต้องมาคุยกับคุณหญิงเรื่องเกี่ยวกับตัวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะรู้สึกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีที่ดินเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามานั่งคุยกันได้ไหมฮะว่ามีที่ดินอยู่ที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็มีไม่เยอะหรอกครับก็มันมีแค่ไม่กี่หมื่นไร่เท่านั้นเองนะในกรุงเทพเฉพาะที่ดีๆฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยฉันว่าเธออย่าไปยุ่งนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศนะเอางี้ละกันครับโอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันต่อนะคุณหญิงจ้าครับผมก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าได้นะฮะทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอนะฮะ thailef.blogspot.com เนี่ยนะฮะหรือจะไปที่เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะฮะก็คือ democracythai.com นะครับหรือจะไปติดตามกันที่YouTube นะครับก็ไปที่ Channel สนามหลวง2015หรือ Channel ของผมเอง DJ สุนโฮก็ได้นะครับหรือจะไปกันที่ Facebook นะครับ Facebook เราก็มีเพจนะครับเพจชื่อว่าลุงสมชายป้าสมจิตนะครับแล้วก็เพจของผมก็จะไปแชร์ไว้นะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยังต่างแดนทำไมรถจึงติดผมเก็บไปคิดดูแล้วจึงเข้าใจอันความจริงนั้นมีขบวนผ่านไปไม่ว่ารถไฟรถพาป่าสามัคคีทุกวันจันทร์วันศุกร์เขาว่ารถติดตลาดหมอชิดเพลินจิตหรือว่าจรัญติดเป็นประจำไม่ว่าวันศุกร์วันจันทร์ติดได้ทุกวันบางวันทำคลอดกลางถนนวันก่อนเข้างานไม่ทันตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเซ่ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวบีบแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่ศักดินาเข้างานไม่ทันตอกบัตรเจ้านายมันซัดวันนี้ทำไมมาสายผมตอบปัดโทษให้ฝ่ายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจะเฉยทำมึนยืนเซ่ออยู่ได้สักนี่หน้าตัวร้ายทำไมช่างเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวบีบ
ดแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่ศักดินาต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวบีบแตรทุกคันให้ทั่วรวมหัวไล่ศักดินาเถียงแทนเจ้าวันนี้สถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุแห่งความท่อเทียมและความเป็นธรรมของประชาชนออกอากาศพร้อมกับลีลั่นเบิดมือตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามรับฟังได้ที่ thailab.boxsport.com แล้วก็ democracythai.com เพื่อเป็นการบ่ให้เสียเวลาเอ้ายาวสละลา